คาวาเลียสเปิดบ้านชนะคลิปเปอร์สคว้าชัย12เกมติดไทเกอร์วูดส์เจ็บหลังถอนตัว Farmers Insurance Open เรือใบฮันยูเวนตุสหลุดโผยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์นะครับมาพร้อมกับอัปเดตผลกีฬาเพียบเลยโดยเฉพาะในเบรกแรกนะครับถูกต้องครับเรียกว่าเป็นเดือนแห่งความรักแบบนี้นะครับ ช่วงต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วยนะครับสำหรับช่วงแรกนะครับเราจะไปอัปเดตนะครับผลการแข่งขันกีฬารอบโลกครับเริ่มต้นด้วยผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ครับระหว่างคลีฟแลนด์คาวาเลียสครับพบกับ LA Clippers ครับงานนี้นะครับทำให้คลีฟแลนด์คาวาเลียสครับชนะเป็น12เกมติดแล้วครับคลิฟแลนด์คาวาเลียสครับชนะ12เกมติดหลังเปิดถิ่นคริสเตียนโรนส์อารีนาครับเอาชนะเวคลิฟเปอร์คู่แข่งจากสายตะวันตกในการแข่งบาสเกตบอล NBA ในช่วงเรกูลาร์ซีซั่นนะครับในช่วงสายที่ผ่านมาครับควอเตอร์แรกนั้นเควินเลฟครับไม่รอช้าพาคาวาเลียสครับบุกทะลวงแป้นคู่แข่งตั้งแต่เริ่มเกมก่อนจะได้ไอแมนชัมเพิร์ตครับเลย์อัพลูกลงห่วงช่วง40วินาทีสุดท้ายครับพาคาวาเลียสครับนำคลิฟเปอร์ไปก่อนนะครับ30ต่อ20คะแนนมาที่ควอเตอร์ที่2นะครับคาวาเลียสยังไม่ลามือครับก่อนชัมเพิร์ตครับจะแอสซิสต์ให้แจสมิธชุด3แต้มในช่วง10วินาทีสุดท้ายครับพาคาวาเลียสทำแต้มห่างคลิฟเปอร์ไปเป็น65ต่อ42คะแนนครับและต่อมานะครับมาที่ควอเตอร์ที่3ครับเบลค์กริฟฟินนั้นฮึดสู้เร่งพาคลิฟเปอร์ยัดห่วงครับหวังทำแต้มไล่ตีตื่นแต่มันยังไม่สำเร็จครับก่อนที่จะถูกสมิธครับชุด3แต้มตัดหน้าช่วง27วินาทีสุดท้ายครับพาคาวาเลียสทำแต้มห่างออกไปอีกเป็น94ต่อ63คะแนนครับจากลูกชุดลูกนี้ครับแล้วมาถึงควอเตอร์สุดท้ายครับแม้จะโดนนำแบบไม่เห็นฝุ่นครับแต่คลิฟเปอร์นั้นก็ยังไม่ยอมแพ้ครับก่อนเกรนเดวิสครับจะตัดสินใจเลย์อัพลูกลงห่วงช่วงวินาทีสุดท้ายหวังแพ้แบบไม่น่าเกลียดครับทำให้จบเกมคลิปเปอร์บุกพ่ายคาวาเลียสไปด้วยสกอร์94ต่อ105คะแนนครับคาวาเลียสนั้นทำสถิติชนะเป็นเกมที่12ติดต่อกันนะครับพร้อมสะสมสถิติชนะ31แพ้20เกมนะครับส่วนคลิปเปอร์นั้นต้องแพ้เป็นเกมที่2ติดกันนะครับเวลานี้มีสถิติชนะ33แพ้17เกมครับและเกมนี้เลิฟพาวเวอร์พาวเวอร์ของคาวาเลียสเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดนะครับ24แต้ม9รีบาวด์กับอีก3แอสซิสต์ครับส่วนการแข่งที่คู่อื่นครับวอชิงตันวิซาร์ดนะครับก็แพ้กับชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์ไปนะครับด้วยสกอร์87ต่อ94คะแนนครับส่วนดัลลัสเมเวอริกส์ครับตอนนี้ขึ้นนำซาคราเมนโตคิงส์นะครับ89ต่อ63คะแนนและฟินิกซ์ซันครับก็ยังถูกทิ้งห่างจากพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์นะครับ35ต่อ46คะแนนซึ่งขณะนี้กำลังแข่งขันอยู่ในควอเตอร์ที่3ครับจาก NBA ไปที่เทนนิสบ้างนะครับก็โดยที่รายการนี้ครับทางอาเดรียนมานาฮีนูก็พ่ายกับอีกอร์ซิลลิงและตกรอบ6คนสุดท้ายใน ATP World Tour 250รายการ PBC ซากเร็บอินดอร์ที่กรุงซากเร็บประเทศโครเอเชียนะครับซึ่งมานาฮีนูมือ2ของรายการจากฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นเต็งอันดับต้นๆแต่ว่าพลิกล็อกตกรอบไปเร็วหน่อยนะครับร่วงแค่รอบ16คนสุดท้ายอย่างเหนือความคาดหมายโดยแพ้กับอีกอร์ซิลลิงคู่แข่งจากเนเธอร์แลนด์ไป1ต่อ2เซตนะครับด้วยสกอร์6ต่อ7ไทเบรก3ต่อ7เซตที่2กลับมาชนะได้6ต่อ4แต่ว่าเซตสุดท้ายได้เป็นคริสซิลลิงที่เอาชนะไปเด็ดขาดครับด้วยสกอร์6ต่อ1ก็ทำให้ซิสซิงเป็นฝ่ายได้ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่า8คนสุดท้ายมีคิวเตรียมเจอกับมาเซลกรานโนเลอร์สมืออันดับ8จากสเปนที่เอาชนะอีวานโดริกคู่แข่งเจ้าถิ่นไปได้2ต่อ1เซตครับด้วยสกอร์7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ8 4ต่อ6และ6ต่อ3
ผู้ชมยังติดตามรับชมการแข่งขันรอบ8คนสุดท้ายได้ในช่วงค่ำวันนี้ครับผ่านทางช่อง BeIn Sport หรือว่าหมายเลข676ตั้งแต่เวลา 20:15 เป็นต้นไปครับและต่อที่การแข่งสนุกเกอร์ครับในรายการเยอรมันมาสเตอร์ในวันที่2ครับนิวโรบสันครับชนะเซี่ยวกัวตงนะครับผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งสนุกเกอร์รายการเยอรมันมาสเตอร์ที่เทมโปโดมครับกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีครับนิวโรบสันนั้นมืออันดับ3ของรายการจากออสเตรเลียครับลอยลำผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศตามคาดครับหลังสอยคิวชนะเซี่ยวกัวตงครับมืออันดับ15ของรายการจากจีนไปอย่างสบายมือครับด้วยสกอร์สวยงามนะครับ5เฟรมรวดนะครับโรบสันนั้นเตรียมเจอกับสตีเวนแม็กไวครับมืออันดับ10ของรายการจากสกอตแลนด์นะครับรองแชมป์เมื่อปี2012ในรอบต่อไปคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบที่2คู่ที่เหลือต่อได้นะครับในช่วงค่ำของคืนนี้ครับทางช่อง True Sport HD 1หมายเลข666และ True Sport 7ช่องหมายเลข8นะครับตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปครับหลังจากนี้ยังมีผลกอล์ฟอัปเดตสดๆมาฝากกันนะครับเป็นกอล์ฟโคเซ็นชั่น2รายการระหว่างยูโรเปียนทัวร์กับเอเชียนทัวร์ชื่อรายการว่า Maybank Malaysian Open 2015รายการนี้เงินรางวัลรวม3ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ96ล้านบาทแข่งที่สนามกัวลาลัมเปอร์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียตอนนี้อยู่ระหว่างการลงการทำการแข่งขันรอบ2อยู่นะครับย้อนไปจากผลเมื่อวานในผู้นำวันแรกเป็นลีเวสบูดครับโปรแชมป์เก่าจากอังกฤษแล้วก็แกรมแม็กดาวโปรชาวไอริชที่สกอร์เท่ากันอยู่ที่6อันเดอร์พาร์นะครับส่วนการแข่งขันวันที่2ก็เริ่มมาแล้วหลายกวนอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่ผู้นำจากเมื่อวานเนี่ยทั้งแกรมแม็กดาวแล้วก็ลีเวสบูดในตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาทีออฟนะครับเพราะฉะนั้นสกอร์ยังอยู่ที่6อันเดอร์พาร์เหมือนเดิมส่วนกลุ่มหลังๆที่เล่นไปก่อนแล้วก็คือตอนนี้เป็นพอลวอลลิงนะครับโปรชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งที่วันนี้ตีจบ18หลุมมาแล้วแล้วก็บวกเพิ่มเข้ามาอีกถึง4อันดับพาสกอร์รวม2วันก็เลยขยับขึ้นมาเป็น7อันดับพาแทรกขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวแบบชั่วคราวไปก่อนนะครับก่อนที่พวกกลุ่มผู้นำเมื่อวานนี้เดี๋ยวเตรียมที่จะลงทีออฟในช่วงบ่ายตามเวลาบ้านเรานะครับส่วนอันดับ2ตอนนี้เป็นปีเตอร์รอรี่นะครับโปรชาวไอริชก็มีสกอร์รวมอยู่ที่6อันดับพาตีไปแล้ว16หลุมเท่ากับแบรนด์วิสแบเกอร์โปรออสเตรเลียนะครับโปรชาวออสเตรียนะครับแล้วก็มีริชาร์ดเบรนจากอังกฤษที่โหดได้พาเท่ากันอยู่หลายคนเลยทีเดียวซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ตีใกล้ๆจะจบรอบที่2ไปแล้วผลงานโปรไทยครับมีที่โดดเด่นที่สุดตอนนี้คือพรหมมีสวัสดิ์เมื่อวานในฟอร์มดีมากตีเข้ามา4อันเดอร์แล้วก็เกาะกลุ่มผู้นำอยู่ส่วนวันนี้เนี่ยพรหมตีจบ18หลุมไปแล้วนะครับสกอร์ปรากฏว่าออกสแควร์พานะครับก็เลย2วันหยุดอยู่ที่4อันเดอร์พาเท่าเดิมนะครับธัญกรคลองผาตีไปแล้ว17หลุมวันนี้ก็วันนี้ฟอร์มดีครับตีเพิ่มเข้ามา4อันเดอร์สกอร์รวม2วันขยับขึ้นมาเป็น2อันเดอร์พาครับสำหรับธัญกรตอนนี้อยู่อันดับ21ร่วมอีกหนึ่งรายการครับกับ Farmer Insurance Open ในวันแรกครับไทเวอร์นั้นมีอาการเจ็บหลังครับถอนตัวขณะที่นิโคลัสคอมสันครับทำไว้8อันเดอร์พาขึ้นนำเดี่ยวในการแข่งกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการFarmer Insurance Open ครับชิงเงินรางวัลรวม 6.3 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ201ล้านบาทนะครับณสนาม Torrey Pines Golf Club เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียครับประเทศสหรัฐอเมริกาแต่การแข่งรอบแรกครับต้องยุติกลางคันเนื่องจากท้องฟ้ามืดในสนามครับทอมสันนั้นนักกอล์ฟเจ้าถิ่นครับประเดิมรอบแรกที่สกอร์รวมไว้ที่8อันเดอร์พาร์ครับนำหน้าอันดับ2อย่างไมเคิลทอมสันคู่แข่งเพื่อร่วมชาติเพียงแค่สโตรกเดียวนะครับผลงานของนักกอล์ฟรายหนึ่งที่น่าสนใจครับบรูคโคเอฟก้ากับคาร์มาลอนทริงเกลนะครับ2โปรชาวอเมริกันนั้นรั้งอันดับ3ร่วมครับสกอร์รวมอยู่ที่6อันเดอร์พาร์แบรนดอนเดอยองครับจากซิมบับเวนะครับอยู่อันดับ5ร่วมเมื่อทำสกอร์ไว้ที่5อันเดอร์พาร์ครับส่วนไทเกอร์วูดส์ครับอดีตมืออันดับ1ของโลกจากสหรัฐนั้นต้องขอถอนตัวจากการแข่งขันในนัดนี้ครับเมื่อประสบปัญหาบาดเจ็บที่หลังนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการแข่งขันในวันที่2ได้ในคืนนี้เริ่มตั้งแต่3นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง True Sport HD 1หมายเลข666และ True Sport 5หมายเลข684ครับ5 weeks later last week same problems and to come out the gates when that's your opening chip shot knock the teeth out of itไปที่กอล์ฟหญิงกันบ้างครับโดยที่บรุ๊คแพนเค้กก็ทำสกอร์เข้ามา6อันเดอร์พาร์แล้วทำให้เธอขยับขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวของกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ LPGA ทัวร์นะครับรายการ Pearl Swim Bahamas LPGA Classic เงินรางวัลรวม 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ41ล้านบาทที่สนาม Ocean Club Golf
ที่เกาะพาราไดซ์ไอแลนด์ประเทศบาฮามาสครับอย่างไรก็ตามการแข่งขันในรอบแรกตีไม่จบพุกกวนนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจซึ่งบรูคแพนเค้กครับโปรสาวสวยชาวอเมริกันขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยสกอร์รวม6อันดับผ่านนำหน้าอันดับ2ตอนนี้ก็มีนาตาลีโกบิสบริตานีลินซีคัม2คู่แข่งเพื่อร่วมชาติบวกด้วยพาร์คอินบีมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้อยู่เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นครับไปดูโปรไทยที่ผลงานดีที่สุดก็คือเอริยาจุฑานุการยอดเยี่ยมครับขึ้นมารั้งอันดับที่5ร่วมกับอาซาฮารามุนยอสจากสเปนกอรีนาพิวเลอร์จากสหรัฐและโจแอนนาคราวเซนจากฝรั่งเศสโดยกลุ่มนี้ทำสกอร์ได้เท่ากันที่4อันดับหรือว่าตามหลังผู้นำแค่2สโตรกผลงานนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆครับพรอนงเพชรล้ำตีไป8หลุมเท่านั้นเองครับในการแข่งขันรอบแรกอยู่อันดับ20ร่วมมีสกอร์2อันดับพาธิดาภาสุวรรณปุระอยู่อันดับ82ร่วมมีสกอร์รวม1โอเวอร์พาและโมริยาจุฑานุการอยู่อันดับ92ร่วมเท่ากับพัชรจุฑาคงกระพันออกวันแรกเกินไป2โอเวอร์คุณผู้ชมติดตามรอบ2ได้นะครับในคืนนี้เริ่มตั้งแต่5ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางช่อง Fox Sports 2มาที่หนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับในวงการกีฬาไทยนะครับเมื่อบริษัททูคอร์ปอเรชั่นครับร่วมเซ็นสัญญา3ปีนะครับจัดแข่งขันศึก European Tour Thailand Classic ที่กลับมาเมืองไทยอีกครั้งแล้วครับหลังจากห่างหายไป8ปีครับซึ่งในปีนี้นั้นนำทัพโดยทอมมี่เฟสวูดครับโปรเมืองจากผู้ดีนะครับมืออันดับ19ในอันดับทำเงินสะสม Let's to Dubai 2013ครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาณห้องบอลลูน1โรงแรมแกรนด์มิลเลนเนียมครับสุขุมวิทกลุ่มทูนั้นจัดแถลงข่าวแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ครับ True Thailand Classic 2015 Presented by Black Mountain ครับที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่12ถึง15กุมภาพันธ์ณสนาม Black Mountain Golf Club จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับภายในงานนั้นรับเกียรติโดยคุณขจรเจรวนนท์นะครับผู้อำนวยการบริหารด้านกิจการองค์กรบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและคุณบุญเพิ่มอินทนประสาทนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิลส์กรุ๊ปคุณชยพัฒน์สุนายนนะครับนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคุณขจรเจรวนนท์ครับเผยว่าทูคอร์ปอเรชั่นต้องการสนับสนุนกีฬาทุกประเภทที่มีนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันโดยเฉพาะการแข่งกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ประเทศไทยครั้งนี้เป็นการกลับมาอีกครั้งหลังจากห่างหายไปถึง8ปีด้วยกันครับรายการนี้จะสร้างความภูมิใจให้กับคนไทยการแข่งกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ที่มีนักกอล์ฟชื่อดังหลายคนที่ตกลงเข้าร่วมนะครับอาทิเช่นนะครับไซมอนไดสันครับโทมัสบิยอนและทอมมี่ฟริสบูธนะครับทางด้านนักกอล์ฟชาวไทยนำทีมโดยนะครับโปรช้างธงชัยใจดีนะครับประหยัดมากแสงรวมถึงถาวรวิรัชจันทร์ด้วยในการแข่งกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ทูไทยแลนด์คลาสสิก2015 Presented by Black Mountain ในวันที่12ถึง15กุมภาพันธ์นั้นจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง True Sport HD หมายเลข666และช่อง True Sportหมายเลข5นะครับช่อง684เดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปฟังการสัมภาษณ์ของคุณกจรเชิญรวนนท์ผู้อำนวยการบริหารด้านกิจการองค์กรบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนไปพร้อมๆกันเลยครับชื่อรายการก็คือ True Thailand Classic 2015 Presented by Black Mountain นะครับคือแน่นอนนะครับกีฬาทุกชนิดนะครับเราต้องมีเวทีการแข่งขันนะครับซึ่งจะเข้ามาพัฒนานักกีฬาชาวไทยนะครับผมเชื่อมั่นว่าครั้งนี้เนี่ยสมาคมกอล์ฟนะครับแล้วก็นักกอล์ฟไทยเนี่ยหลังจากเข้ามาได้มีประสบการณ์นะครับระดับอินเตอร์นะครับเข้ามาร่วมเก็บคะแนนกับทางยุโรปนะครับก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีในการพัฒนาให้นักกอล์ฟไทยเนี่ยได้พัฒนาฝีมือต่อไปครับทรูเนี่ยเราอยู่โพซิชันชัดเจนนะครับเราเป็น King of Sportนะครับแล้วก็กีฬาที่เราสนับสนุนส่วนมากจะเป็นกีฬาที่มีนักกีฬาไทยเข้าไปร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาอินเตอร์ภูมิภาพหรือจะเป็นกีฬาไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโพซิชันที่ชัดเจนของชูครับแล้วนี่ก็คือภาพรวมในเบรกแรกของเราทั้งหมดนะครับส่วนในช่วงเบรก2กลับมาติดตามพรีวิวฟุตบอลลาลีกาสเปนคืนนี้รวมไปถึงเหตุผลที่ยูเวนตุสถูกแมนซิตี้ตัดชื่อจากการเล่นในชุดยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ